นะครับแฟนๆหลายคนเป็นห่วงนะครับเมื่อเห็นภาพของนักแสดงมากความสามารถครับคุณกวางกมลชนกนะครับโพสต์ใน IG ว่าต้องเข้ารับการผ่าตัดวันนี้นะครับ True Insight มีเสียงสัมภาษณ์ของพี่กวางเป็นที่แรกเลยนะครับมาอัปเดตให้แฟนๆได้ฟังกันโดยพี่กวางก็เล่าว่าการผ่าตัดในครั้งนี้เนี่ยเป็นการผ่าตัดมดลูกนะครับเนื่องจากเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมาตรวจสุขภาพแล้วก็ได้เจอกับก้อนเนื้อขนาดใหญ่นะครับชนกับกระเพาะปัสสาวะพี่กวางก็เล่าย้อนไปบอกว่าเกือบ2ปีก่อนเนี่ยพี่กวางเป็นคนที่ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีนะครับแล้วก็เคยตรวจพบซีสต์ในมดลูกเนี่ย2ก้อนเล็กๆซึ่งตอนนั้นคุณหมอก็บอกว่ายังไม่น่าเป็นห่วงไม่ใช่เนื้อร้ายผ่านไปเกือบ2ปีครับก็มาเจอก้อนนี้คุณหมอก็เลยแนะนำให้ผ่าตัดออกดีกว่านะครับโดยความที่แข็งแกร่งของพี่เขาก็ใช้เวลาตัดสินใจนี่2วันเท่านั้นนะคุณหลังจากนั้นก็แจ้งคุณหมอทันทีว่าผ่าค่ะพอเจอแล้วหมอบอกว่าแบบเนี้ยมันเริ่มจะเป็นปัญหาว่ามันใหญ่มากมันใหญ่ไปกินเนื้อมดลูกเยอะแล้วอะกินเข้าไปในมดลูกแบบมันเห็นชัดอะในกล้องในที่คุณหมอให้ดูอะแล้วดูไอ้อันเล็กมันก็กลายเป็นเล็กไปเลยมันก็เลยกลายเป็น3ก้อนซึ่งถ้าปล่อยไว้เนี้ย1มันคงจะกดทับกระเพาะปัสสาวะที่จะฉี่บ่อยมากขึ้นเรื่อยๆจนทนไม่ไหว2คือมันก็ไม่ดีนะถ้าปล่อยให้เนื้อใหญ่เนื้อที่ไม่ปกเนื้ออะไรเขาเรียกอะไรมันเป็นเนื้อไม่ใช่เนื้อร้ายอ่ะวันนี้มันไม่ใช่แต่ถ้าปล่อยมันไปนานๆมันไม่แน่หมอแนะนำให้ผ่าตัดถ้าเกิดยังไม่ผ่าตัดคุณกวางก็มาตรวจทุก3เดือนว่ามันโตขึ้นไหมอย่างไรแล้วมันไปมีผลอะไรต่ออวัยวะอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยคิดแค่กลับไปบ้านคิดแค่2วันเองช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ปลอดโปร่งที่สุดที่จะทำการพักฟื้นได้เพราะว่าผ่าตัดครั้งนี้พี่ต้องพักฟื้นนานก็หมอเขาก็จะนัดเรื่อยๆค่ะมาดูแผลดูอะไรก็สรุปพี่ออกกำลังกายไม่ได้ไปอีกเดือนนึงอะเรื่องอาหารการกินไหมคะที่คุณหมอให้ดูแลหน่อยว่าอย่าเพิ่งกินอะไรช่วงนี้นะอะไรเงี้ยค่ะมีไหมคะพี่ช่วงนี้ก็มีพี่ให้น้ำเกลือค่ะค่ะพี่ให้น้ำเกลือไม่ได้กินอาหารเท่าที่รู้ก็คือเล่าให้ฟังละเอียดมากเลยเนี่ยบอกว่าห้ามขึ้นลงบันไดห้ามออกกำลังกายอันนี้เป็นสิ่งเบสิกกองก็ไม่นึกเลยนะคะว่าจะมีคนเป็นห่วงกองมากขนาดนี้กองก็เข้าไปดูในทั้ง IG ทั้ง Facebook เนี่ยมีทั้งแฟนคลับมีทั้งเพื่อนๆพี่ๆดารานักแสดงเยอะมากเลยเยอะจนยังอ่านไม่หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นขอฝากมาทาง True เลยนะคะว่ารู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ดีใจมากๆนะคะอยากขอบคุณทุกๆคนเลยที่รักและเป็นห่วงกวางอย่างจริงใจจริงๆนะคะกวางก็ไม่ค่อยได้ป่วยอะไรนี่ก็ครั้งแรกในการผ่าตัดแล้วก็มีกำลังใจเยอะขนาดนี้เดี๋ยวจะหายเร็วๆแล้วจะกลับไปเล่นกีตาร์ร้องเพลงไลฟ์สดให้แฟนๆฟังเร็วๆนะคะก็ขอให้ทุกๆคนที่ดูรายการอยู่นะคะรวมทั้งน้องๆนักข่าวทุกคนนะดูแลสุขภาพให้ดีๆความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนี่คือสัจธรรมอย่างแท้จริงเลยค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ